ก็ขอโทษด้วยครับผมพอดีผมลืมนะครับในเรื่องของคลิปสำหรับรีวิวไวซี่บิชอปนะครับหลังจากเลเวลร้อยแล้วในการลงดันนะครับตอนแรกผมดูผมทำเสร็จไปแล้วนะครับพอมานั่งนึกดูเอ้าลืมไปบิชอปนี่ว่าเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองไล่ลงดันกันนะครับว่าไอซีบิชอปหลังร้อยเป็นไงก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าบิชอปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นเป็นหลักตรงนั้นก็เลยอาจจะไม่ใช่ของใหม่จะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็อาจจะลำบากนิดหน่อยเดี๋ยวจะลองลงกันดูนะครับในส่วนของสกิลหลักๆที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแองเจลเลย์นะครับแต่บางคนก็อาจจะใช้เป็นบิ๊กแบงส่วนบัฟนี่ก็ผมจะอัพผมจะกดไปเลยเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไปลงรันแรกก็จะเป็นเดลี่เดนเจียนนะครับกดเรียบร้อยก็ไม่ยากแต่เดลี่เดนเจียนอาชีพอื่นมันจะง่ายหน่อยแต่สำหรับเราอาจจะต้องแบบระวังนิดนึงนะเพราะว่าในดันเนี้ยถ้าถึงบอสแล้วอ่ะเรามีโอกาสโดนตีตายสูงมากเพราะว่าบอสมันค่อนข้างจะถึกแล้วถ้าหนีไม่ทันโดนดาเมจเรื่อยๆก็ตายเดี๋ยวมอโต้ผมลืมเซ็ตสกิลไอ้ท่าวาร์ปที่เทเลพอร์ตเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะคือมันเอาไว้ใช้หนีใช้อะไรได้ดีมากนะครับเนี่ยจะลองใช้บิ๊กแบงดูนี่แต่บิ๊กแบงผมว่ามันจะลำบากนิดนึงเว้ยอาจจะใช้เป็นแองเจลเลย์ผมว่ามันรัวกว่าความรู้สึกผมนะสรุปแล้วความคิดผมว่าแองเจลเลย์ดีกว่าสับไปเจเนสิกเนี่ยครับโอเคเหลือบอสจะโผล่แล้วนะครับบอสมันจะโผล่ตอนเราเคลียร์หมดใช่ไหมทีนี้เนี่ยตอนบอสจะโผล่ปุ๊บแล้วก็วางไอ้นี่ดักเลยเนี่ยไอ้บ่อน้ำพุเสร็จปุ๊บก็ตีบอสไปตรงๆเลยครับถ้ามีบ่อน้ำพุอยู่นี่คือเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากแต่มันก็แรงอยู่แล้วจริงๆก็ระวังหน่อยโดนทีก็ 4,000 เหมือนกันของผมเนี่ยน่าจะก็ของไม่ค่อยเยอะด้วยแหละ เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสในการลงดันต่ออะไรนะอีลิตนี่ผมคงเอาแค่ระดับสัก95พอเนาะเพราะดูแล้ว100น่าจะยากไปเพราะไม่แน่ใจว่าจะเจอคนไหมโอเคครับมาละป่ะตัวเรามีข้อดีคือมันย้ายตำแหน่งค่อนข้างไวครับก็คือใช้พวกท่าวาร์ปเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับไวมากแต่ก็ช่วยได้เยอะนะเนี่ยแต่ว่าถ้าพี่สูงอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าไม่สูงมากก็โดดข้ามได้เลยเนี่ยเห็นป่ะผมว่าแบบบิชอปเป็นอาชีพที่เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างไวมากๆโอเคครับถึงบอสแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรมากนะครับสเต็ปเดิมถึงบอสปุ๊บก็ตั้งบ่อเสร็จก็ตีไว้เรื่อยนะครับพออยู่คอยอยู่หลังเพื่อนคอยฮีลให้เพื่อนด้วยก็ความชัวเรียบร้อยแล้วโอ้โหอีซี่ถ้ามีเพื่อนด้วยนี่คือชีวิตง่ายมากครับแต่ถ้ามาคนเดียวก็พอไหวนะสเต็ปเดียวกันไปต่อกันที่ดันที่3นะครับเราจะไปกันที่มู่หลังโดโจเนี่ยสำหรับอาชีพเรามันจะผมว่าถ้าเทียบกับอาชีพอื่นจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็พอได้นะนะครับคิงกดออโต้ยาวจะขึ้นชั้น3เสร็จแบบมันจะยากหลัง35 40แบบประมาณ35 40เลยประมาณที่เราจะรู้สึกว่าเริ่มยากมากงั้นผมก็จะออโต้ไปเลยละกันนะครับกดเองสับๆกันบ้างนะครับงั้นผมจะขอเล่นสปีดคลิปนะประช่วงชั้นแรกๆมันไม่ค่อยมีอะไรก็แค่แบบตีไปเรื่อยๆเนาะ
ถ้ากดบอกก็คงไปหลุดไปชั้น11ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆก็พอนะครับเดี๋ยวเราไปลองลงดันเน็ตพีระมิดกันนะครับเน็ตพีระมิดกดผิดผมจะลงยากเน็ตพีระมิดถ้าเวลร้อยแล้วผมว่าลงปานกลางยากอะสบายๆส่วนไหยนะนี่ไม่แน่ใจฮะผมเอาชัวร์ก็ผมลงยากก็พอแล้วกันนะครับมันค่อนข้างจะเซฟกว่าเพราะผมเองก็ไม่ชัวร์ไงเพราะผมเองก็ไม่ได้เล่นอาชีพนี้บ่อยตอนนี้เราอยู่ที่ดันเน็ตพีระมิดนะคะผมจะกดออโต้เลยหลักๆแล้วอ่ะตอนนี้ไม่ได้สำหรับเราไม่ยากแม่กดเป็นเจเนซิสสับกับแองเจิลเลย์ก็ได้ครับสำหรับผมมันก็ผ่านน่าจะผ่านแล้วอ่ะครับจะลองรอดูนะครับว่าผ่านไหมนี้นะครับเราก็อยู่ที่เวฟ9นะครับก็ยังถือว่าสบายๆนะครับสำหรับการเคลียร์เวฟไม่ยากเท่าไหร่ในเวฟ9ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้กดออโต้อย่างเดียวนะแบบแทบไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ก็ของก็ที่ผมใช้ก็จะเป็นของประมาณนี้ก็เป็นของวงโบ15นะครับอันนี้ระดับยากนะไม่ใช่ยากสุดนะครับมันจะมียากกว่านี้อีกถ้ายากกว่านี้ที่ผมไม่แน่ใจผมก็ไม่กล้าลองนะครับอย่างเวฟสุดท้ายละจบเย้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ซาคุมนะครับแค่ซาคุมนะคงไม่ได้ลงฮอนเทลปกติให้ดูครับเพราะฮอนเทลของไม่น่าพอนะครับโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราก็จะอยู่ที่หน้าห้องรอของดันซาคุมนะครับเราจะทำการเซตอัพพวกสกิลต่างๆก่อนในดันซาคุมเนี่ยสกิลที่ใช้ที่ต้องใช้เยอะมากนะครับหลักๆแล้วที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นพวกท่าชุบชีวิตแล้วก็ท่าหิวนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับสำคัญมากอันนี้ล้างสถานนะแล้วก็โอ้ยตายเข้าห้องมาแล้วเดี๋ยวไว้ไลค์หน่อยฮิวท่าชุบส่วนท่าบัฟต่างๆนี่กดในหน้าอีกทีนะกดในหน้าบัฟรวมเอาก็ได้ครับดังนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นี่หลักๆเวลาลงดันนี้ต้องตั้งไอ้นี่นี่นะต้องตั้งไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เสาอะครับเขาเรียกเสาอะไรนะ ไอ้บ่ออ่ะมันจะฮิวเพื่อนเรื่อยๆใช่ไหมทีเนี้ยเราก็คอยอยู่ด้านหลังๆหน่อยแล้วก็คอยยิงแองเจิลเลย์ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะคอยฮิวเพื่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากในการเล่นเป็นบีช็อปนะครับไม่งั้นเพื่อนตายแน่ๆถ้ามีโอกาสก็แบบเรียกมังกรมาช่วยตีนิดหน่อยก็ช่วยได้นะครับอาจจะไม่ได้ช่วยได้เยอะแต่ก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ใช้พวกแองเจิลเลย์รัวไปครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากผมลืมบัฟเนี่ยสารพัดบัฟเลยเนี่ยครับคือเอาจริงๆนะมันมีหลายบัฟผมมานั่งไล่ก็คงไม่หมดดังนั้นก็กดไปเลยทีเดียวรวมๆไปเลยก็ง่ายดีครับเอาแบบสิ้นคิดนิดนึงส่วนฮิวมันจะได้ทุก10ปีก็พยายามถ้าทุก10ปีก็พยายามกดอะครับมันอาจจะแบบแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินก็อาจจะตั้งไว้หน้าแรกก็ได้นี่พอดีผมไปตั้งไว้อีกหน้านึงก็เลยแลดูลำบากหน่อยส่วนเจเนซิสถ้ามีโอกาสก็กดใช้ไปนะครับตั้งบอร์ดอีกละ โดยรวมแล้วถ้าหากว่าปาร์ตี้เราไม่ออกหรืออะไรมันก็ไม่ถึงกับยากเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างจะไม่ลำบากมากจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้เยอะนะลองปรับหน้าจอครับเป็นมุมกล้องเอาออกห่างๆหน่อยในการสู้ซาคุมจะช่วยได้เยอะมาก
ส่วนเวลาบอสมาถึงล่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูถ้าสงสัยว่าเฮ้ยมันยิงเสาตรงไหนให้ดูที่พื้นครับถ้าพื้นมันไอตัวเสาโผล่ตรงไหนก็คือหินมันจะตกตรงนั้นเนี่ยเรียบร้อยละนะครับก็ไม่ยากมากรอบนี้โชคดีด้วยที่เพื่อนในปาร์ตี้ค่อนข้างดีนะครับเลยลงไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอ้ผมอยู่อันดับ10เลย ดาเมจน้อยสุดเลยขออภัยครับ